อนนี้เราทำรถเสร็จแล้วนะครับเราก็ลองทดสอบน้ำหนักที่3ตันเพราะว่ารถแคปนั้นทดสอบน้ำหนักมากไม่ได้นะครับแต่ก็จะให้ดูนะฮะว่า3ตันนั้นคันนี้ไม่มีลูกยางนั่งเผานะครับเป็นแนว10ล้อนะครับเราใส่4แผ่นนะครับช่วงเด้งช่วงห่างเหลือเยอะนะครับถ้าจะแบก5ตันก็ไหวครับประมาณนี้แนว10ล้อข้างละ4แผ่นนะแต่คันนี้เรามีโปรเจกต์นะครับเรามีโปรเจกต์ว่าเราจะขยับใส่กล่องอีกนิดนึงเพื่อจะให้รถของลูกค้าเนี่ยเตี้ยลงไปอีกนะครับแต่วันนี้ไม่ทันแล้วลูกค้ามืดลูกค้าบอกมืดแล้วเกรงใจช่างนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันหน้ามาเดี๋ยวผมจะใส่กล่องโหลดให้นะครับเพื่อจะให้รถนั้นเตี้ยมากกว่านี้สักหน่อยนึงนะครับรถก็จะอยู่ประมาณทรงนี้ครับเทน้ำหนักที่3ตันก็โอเคนะครับแนว10ล้อเราทำให้รับน้ำหนัก4ตันกว่าได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าล้อจะติดซุ้มหรือว่าจะนั่งเผาแน่นอนไม่นั่งครับส่วนซุ้มเนี่ยนะครับก็ถ้าทำอีกสักนิดนึงก็น่าจะดีนะครับเพราะว่าซุ้มเนี่ยเขาจะมีพลาสติกอยู่นะครับจากดูจากสายตาแล้วนะถ้าเกิดว่ารถย่อลงมาเนี่ยนะครับมาตัวเขาเรียกว่าตัวซุ้มล้อเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับมันก็ไม่ขบกับยางนะก็จะยังถือว่าเหมือนประมาณว่าซุ้มอะไม่น่าจะติดกับยางก็สามารถยุบลงมาได้อีกนะครับโอเคอ่ะคันนี้ก็เดี๋ยวมีโปรเจกต์ในอนาคตก็คือใส่กล่องโหลดให้ลูกค้าสัก1 นิ้วนะครับวันนี้ก็ผ่านแล้วโอเค